เตรียมพบความสยองบทใหม่เกมตัดต่อตายสายพันธุ์ใหม่ Spiral From the Book of Saw เกมลอกอมหิตการตีความใหม่เกมตัดต่อตายสู่ภาพยนตร์อาชญากรรมสุดจะคาดเดาคริสร็อกดาวตลกแถวหน้าของฮอลลีวูดผันตัวสู่ความโหดอมหิตหลังเขาเริ่มไปรับบทจริงจังมากยิ่งขึ้นในผลงานซีรีส์อย่างฟาโก้เหตุที่เขาพยายามสลัดภาพจำก็เพื่อขวาบทนำมาดุและนั่งเก้าอี้ผู้อำนวยการสร้างหนังลำดับที่9ของแฟรนไชส์2แฟรนไชส์ที่เริ่มต้นจากการเป็นหนังสยองขวัญอินดี้ทุนสร้างเพียง1ล้านเหรียญแต่โดยพล็อตเรื่องที่น้อยแต่มากของสองชายดวงสวยที่โดนขังอยู่ในห้องน้ำใต้ดินพร้อมถูกบังคับให้เล่นเกมที่ต้องหลั่งเลือดเพื่อแลกชีวิตความชาญฉลาดในการเล่าเรื่องและบทสรุปชวนอ้าปากค้างสร้างปรากฏการณ์สนั่นบ็อกซ์ออฟฟิศจนค่ายหนังสั่งสร้างภาคต่อตามออกมาฉายโรงยาวต่อเนื่องถึง7ปีรายได้รวมกันทุกภาคสูงถึง976ล้านเหรียญจากทุนสร้างรวมกันเพียง77ล้านเหรียญเท่านั้นนับเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์สยองขวัญที่ประสบความสำเร็จที่สุดตลอดกาลแม้ว่าผู้สร้างต้นฉบับอย่างเจมส์วานและลีวานเนลจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์มานับตั้งแต่หนังภาค3แต่พวกเขาก็ได้ส่งไม้ต่อให้ผู้สร้างมั่งหน้าหลายตาเข้ามาเนรมิตคิดเกมโหดความสำเร็จของซอยังเป็นต้นกำเนิดให้หนังแนวทอร์เจอร์พอนแนวย่อยของหนังสยองขวัญที่เน้นขายฉากโหดสุดเกินกว่าจินตนาการเกิดเป็นกระแสให้ผู้คนเดินตามรอยสานต่อความวิปริตสุดบันเทิงอารมณ์ด้วยผลงานสุดเขาอย่าง Hostel A Serbian Film และ The Human Centipede หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมดาวตลกอย่างคริสร็อกถึงมาสร้างหนังสอได้แม้จะขึ้นชื่อในด้านเสียงหาแต่แท้จริงแล้วคริสร็อกเป็นแฟนตัวยงของหนังสองแถมเขาก็ไม่ได้ดูเอาแค่สะใจแต่ยังมีไอเดียหนังเรื่องใหม่ที่แห่ขนบเดิมๆของแฟรนไชส์ตีตัวออกห่างจากความเป็นทอร์เจอร์พอนสักนิดเก็บความโหดไว้เป็นกิมมิคแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องราวสืบสวนคดีโหดโดยมีหนังดังอย่างเซเว่นเป็นแบบอย่าง Have you ever seen anything like this? แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเคารพตำนานอันเรื่องชื่อของสอง Flaming It's a roller coaster and roller coasters are fun and they're scary sometimes you throw up and then some people want to get right back on you know it works all the senses so I think this movie if you like it it'll work all your senses ย้อนกลับไปหลายปีก่อนหน้านี้ผู้เขียนบทลีวานเนลได้มีโอกาสพบกับคริสร็อกในปาร์ตี้ก่อนที่ดาวตลกจะบอกกับเขาว่าผมอยากจะทำหนังสอในตอนนั้นลีคิดว่าคริสแค่พูดเล่นๆแต่ที่ไหนได้เขาพูดจริง And my agent pushed me towards Chris Rock and was like say hi to Chris I think I said something lame like I'm a big fan and as he was walking away his agent said to him that guy wrote Saw and he like stopped in his tracks came back and was like you wrote Saw and suddenly he was super interested and he said to me I would love to make a Saw filmหลังแฟรนไชส์เหมือนจะปิดตำนานลงอย่างสมบูรณ์ในปี2010กับ Saw The Final Chapter คริสร็อกได้นำไอเดียที่เขามีไปขายกับค่ายหนัง Lionsgate และ Twitter Pictures ซื้อใจผู้บริหารด้วยไอเดียและโทนที่สดใหม่พร้อมดึงตัวดาเลนลินบอสแมนผู้กำกับที่เจมส์วานเคยเลือกตัวให้มากำกับ Saw ภาค2ถึง4เขาไม่ได้เป็นเพียงแค่คนหนึ่งที่ทำแฟรนไชส์นี้ดังระเบิดแต่ยังเป็นอีกคนที่รู้จักแฟรนไชส์นี้ดีที่สุด It's something new, wholly original, yet services what they loved and admire about the Saw franchise. We are not just another Saw sequel. This is something that is new, that is different, but it's got everything you loved about the original Saw films in it as well. แม้จะเคยประกาศว่าเขาจะไม่กลับมาทำหนังซ้ออีกแล้วแต่เมื่อเขาได้เจอบทภาพยนตร์ที่เย้ายวนใจจากวิสัยทัศน์ของคริสร็อกเขาถึงกลับต้องเปลี่ยนใจคว้าตำแหน่งผู้กำกับภาพยนตร์โดยไดเรนได้เสริมไว้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนดูหนังสอแต่ในขณะเดียวกัน
มันจะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิง I need everyone on this case โดยองค์ประกอบที่ถูกเพิ่มเข้ามาคืออารมณ์ขันแบบตลกร้ายที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมรอบทดลองที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อ Jigsaw copycat This is gonna go sideways fast แต่จงจำให้ขึ้นใจว่านี่ไม่ใช่หนังตลกแต่เป็นหนังโหดIn sitting in the audience, I've never heard people laugh at a Saw movie. It doesn't happen. You hear this like uproarious laughter and then immediate silence because it turns on a dime. กลเกลียวแห่งการไถ่บาปเริ่มหมุนอีกครั้งเมื่อฆาตกรสุดโหดซาดิสคนใหม่กลางเล่มเปิดสูตรความยุติธรรมของจิ๊กซอว์ผู้เป็นตำนานให้กลับมาอำมหิตอีกครั้ง Jigsaw? Wait, I thought the Jigsaw killer was dead. Yeah, but if it's another copycat, it's gonna be a shit show.ตำรวจนักสืบอย่างซิกแบงส์ต้องเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากอดีตตำรวจผู้เป็นพ่อในการตามสืบคนขุดคุยความจริงเบื้องหลังเกมนรกครั้งใหม่ I could have killed you ที่กำลังทำให้ทั้งเมืองต้องตกอยู่ในความผวาด้วยเสียงกรีดร้องอันโหยหวนและคราบเลือดที่เย้ยหยันกฎหมาย The targeting cops แต่ยิ่งลงลึกไปในปริศนามากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งก้าวยากสู่กับดักมรณะที่ไม่มีวันหวนกลับแม้จะมีส่วนร่วมในการเขียนบทแต่คริสร็อกเลือกที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเนรมิตเกมโหดเพราะเขาเองก็ยังคงอยากรักษาความเป็นติ่งเอาไว้เก็บเซอร์ไพรส์ไว้ไปช็อกหน้ากล่อง So I worked on a lot of like my dialogue and just like some of the cop stuff but I made sure I had nothing to do with the traps you know I had like literally I was like no don't even show it to me I don't even want to know what it is till I get to the setYou know what I mean? Because they know what they're doing. They know how to artfully kill people. โดยแอนโทนีคาวลีผู้ออกแบบงานสร้างจากจิ๊กซอก็สัญญาว่ากับดักในหนังภาคนี้จะยังคงความดิบเถื่อนชวนเสียวสันหลังและหวังว่าซักกับดักในหนังภาคนี้จะติดท็อปลิสต์ในใจของแฟนๆโดยเฉพาะ The Finger Trap ที่จะค่อยๆฉีกนิ้วของเหยื่อให้ขาดออกจากมือเสริมทีมร่วมเกมมรณะโดยแม็กซ์มิงเกลล่านักแสดงหนุ่มยอดฝีมือจาก The Social Network ตบเท้าเข้าร่วมทีมเพราะความหลงใหลในหนังแนวตำรวจคู่หูรับบทเป็นวิลเลียมเชงตำรวจนักสืบมือใหม่ที่ต้องร่วมไขคดีโหดเคียงคู่กับซิกแบงส์อีกทั้งยังต้องปะทะคารมกับกัปตันแองจี้กาซาเหตุใหญ่ของสอนอผู้กุมความลับบางอย่างเอาไว้รับบทโดยมาริซอลนิโคลส์นักแสดงหญิงจากซีรีส์ Riverdaleรวมโดยนักแสดงรุ่นเก่าเจ้าแห่งการสบถซามูเอลแจ็กสันรับบทเป็นมาคัสแบงส์อดีตตำรวจนักสืบผู้เคยสาวไส้คดีจิ๊กซอแต่แล้วต้องถูกชักจูงกลับสู่เกมนองเลือดอีกครั้ง You wanna play games, motherfucker? และก่อนจะเริ่มไขปริศนาบทใหม่จงจำข้อมูลเหล่านี้ไว้ให้ดี My name's John John Kramer ชายเจ้าของฉายาฆาตกรจิ๊กซอตายไปเรียบร้อยแต่เกมนองเลือดของเขาได้ก่อให้เกิดสาวกผู้ศรัทธาสารต่อเจตนารมณ์มากหน้าหลายตาเกมของจิ๊กซอไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อฆ่าแต่เป็นการทำให้เหยื่อได้ตาสว่างเห็นคุณค่าของชีวิต Those who don't appreciate life do not deserve life ทุกเกมสามารถชนะได้แต่คุณต้องแลกบางอย่างเพื่อชีวิตจับตาคนที่ไว้ใจให้ดีเพราะคนที่ดูไร้พิษสงที่สุดมักจะอยู่เบื้องหลังเสมอโดยแต่ละคนล้วนสร้างเกมเพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกันไปอย่าหลงกลไกแห่งเวลาเรื่องราวของสองมักเล่าเหตุการณ์หลายไทม์ไลน์ทับซ้อนกันสิ่งที่คุณเห็นอาจไม่เป็นอย่างที่คิด We're gonna tear this city apart Spiral from the Book of Saw Game Lock Amahit Hello Detective Banks When was the last time you saw your father?
พลาดกับบทสัมภาษณ์สุด Exclusive นำโดยผู้กำกับดาเลน ลิน บอลส์แมนและนักแสดงนำอย่างคริส ร็อก Hi, I'm Champ from YouTube channel Just Do It Thailand. สวัสดีครับ Hi. Hello. How are you? I'm great. Great to see you.ก่อนจากกันไปรายงานตัวกันหน่อยครับว่าใครเป็นแฟนหนังซ่อบ้างถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์สุด Exclusive จอดลึกถึงหนังสยองกว่าใครที่เดียวที่จอดอออ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย